สุริยุปราคามีผลกับตัวเราไหมคะเอาละสิวันนี้เกิดสุริยุปราคานะฮะผมก็มีกล้องพอดีสองดาวดูดูผ่านๆตาหน่อยเดียวเองนะครับเห็นมันเสี้ยวหนึ่งนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ดวงจันทร์นะมันหมุนเคลื่อนที่มาตรงกับดวงอาทิตย์โลกเราที่เรายืนอยู่ดวงจันทร์เข้าไปบังดวงอาทิตย์ซะนี่มันบังแค่เศษหนึ่งส่วนห้าเห็นจะได้ไม่ถึงดีไม่ถึงหนึ่งส่วนสี่แน่นอนนะครับไม่ถึงหนึ่งส่วนสี่นะมันเสี้ยวเดียวมันเห็นแค่นิดเดียวเองนะหนึ่งส่วนสิบเห็นจะได้ครับหนึ่งส่วนสิบไม่เกินหนึ่งส่วนแปดหนึ่งส่วนแปดหนึ่งส่วนสิบนะฮะแค่นี้เองวันนี้ผมดูตอนเวลาเที่ยงสิบนาทีหรือไงไม่รู้ประมาณนะครับไม่ถึงบ่ายโมงประมาณเที่ยงกว่าประมาณเที่ยงเที่ยงสิบนาทีแล้วกันนะดูช่วงนั้นนะครับดูแป๊บเดียวเองผมไม่ดูนานแล้วดูไปทำไมเดี๋ยวตาเสีย ผมนั่งอยู่ในห้องมืดๆผมก็เห็นแล้วดวงอาทิตย์จริงผมไม่ต้องไปจ้องดูเหมือนกับชาวโลกเขาหรอกครับแล้วครับโอเคนะโอเคจบเนาะคุณสิริมงคลชัยไม่เคยต่อไปทีหนึ่ง